พิคเนตไล่ต้อนอัดชนะขาดไต้หวันผงาดทองที่2ศึกคิกบ็อกซิ่งเอเชียการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์เอเชียรายการAsian Kickboxing Confederation Championship 2022 ซึ่งมีนักกีฬาจาก 21 ประเทศเข้าร่วมชิงชัยโดยสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากสมาพันธ์คิกบ็อกซิ่งแห่งเอเชีย WACO Asia ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่อาคารกีฬาเวท 10 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นช่วงระหว่างวันที่ 10-18 ธันวาคม 2565เมื่อวันที่17ธันวาคมเป็นการแข่งขันวันรองสุดท้ายโดยมีโปรแกรมการชิงชัยเหรียญทองกันในหลายประเภทซึ่งมีนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยทำผลงานผ่านเข้ามาลุ้นเหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่ประเภททาทามิกติกาพอยต์ไฟทิ้งรุ่น74กิโลกรัมชายจิมมี่พิคเนตสุกหยิกหนุ่มชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชวัย23ปีดีกรีนักคาราเต้เหรียญเงินประเภทท่ารำทีมชายกีฬาซีเกม2022ที่ประเทศเวียดนามและอดีตนักคาราเต้เยาวชนทีมชาติรุ่น55กิโลกรัมแรงกิ้งอันดับ10ของโลกที่เมื่อวานเพิ่งคว้าเหรียญทองแรกในรายการนี้จากประเภท Create Form ชายลงแข่งขันลุ้นเหรียญทองที่2ในรอบชิงชนะเลิศจิมมี่พิคเนตสุกหยิกลงสนามดวลกับหูชุนซูนักกีฬาจากไต้หวันซึ่งผลปรากฏว่านักสู้หนุ่มไทยเดินหน้าออกอาวุธตะบันใส่นักกีฬาไต้หวันไม่ยั้งตั้งแต่ยกแรกจากนั้นเข้าสู่ยก2พิคเนตยังเดินหน้าไล่ต้อนอัดต่อเนื่องจนสามารถทำแต้มชนะขาดไปได้ในยกนี้ส่งผลทำให้พิคเนตคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองในรายการนี้ได้สำเร็จหลังการแข่งขันจิมมี่พิคเนตสุกหยิกเปิดเผยว่าดีใจที่สามารถคว้าเหรียญทองได้ซึ่งส่วนตัวก็ได้ตั้งเป้าไว้กับทีมสตาฟโค้ชไว้แล้วว่าเราจะมาคว้าชัยเอาเหรียญทองให้ได้โดยเพิ่งมาฝึกซ้อมคิกบ็อกซิ่งอย่างจริงจังได้ไม่นานและมีการเก็บตัวฝึกซ้อมระยะสั้นแต่ส่วนตัวก็ได้มีการออกกำลังกายมาต่อเนื่องอยู่แล้วซึ่งถือว่าเป็นผลดีกับทางโค้ชได้ใส่เทคนิคและกติกาให้กับเราว่าจะเล่นอย่างไรจะต้องใช้อาวุธแบบไหนถึงจะสามารถทำแต้มเอาคะแนนและคว้าชัยชนะมาได้ในที่สุดเราได้มีการวางแผนระหว่างโค้ชกับนักกีฬากันมาอย่างดีและวันนี้ก็ทำได้สำเร็จแล้วครับหลังจากนี้ก็จะมีการคัดตัวนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยชุดซีเกมที่กัมพูชาคัดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ผมก็จะไปคัดเพื่อที่จะอยากเป็นส่วนหนึ่งในกีฬาซีเกมของคิกบ็อกซิ่งด้าวยอครับถ้าเราได้โอกาสและต้องขอบคุณสมาคมกีฬาคิกบ็อกแห่งประเทศไทยที่ให้โอกาสกับการแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ด้วยซึ่งทำให้ผมได้มาแสดงศักยภาพและความสามารถจนวันนี้สามารถทำได้สำเร็จแล้วพิคเนตกล่าวด้านผลการแข่งขันประเภทอื่นของนักกีฬาไทยดังนี้ประเภททาทามิกติกาพอยต์ไฟทิ้งรุ่น57กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศพิษณุพงษ์จันทร์เสถียรแพ้โซไลมานีบาฟานบ้าอาบอนฟ้าจากอิหร่านประเภททาทามิกติกาลอคิกรุ่น50กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศกมลทิพย์เอ็มสกุลแพ้นอซารีฮาดิสจากอิหร่านประเภททาทามิกติกาลอคิกรุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศธิตาภาจันสุกปลั่งชนะโชเรียว่ามาลิกาจากอุซเบกิสถานประเภททาทามิกติกาลอคิกรุ่น84กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศวรัตน์บัวลมชนะบริกซาเดชายานจากอิหร่านประเภทริงกติกาลอคิกรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศมิทินาถพลับเพลิงแพ้เรนาลินดาคูเอลจากฟิลิปปินส์ประเภทริงกติกาลอคิกรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศวราพรใจเที่ยงแพ้คัมซินาชาราจากคาซัคสถาน